เคยได้ยินคำว่ากรดอะมิโนไหมครับกรดอะมิโนมันเจือปนอยู่ในระดับ DNA หรือ RNA ด้วยนะครับมันเจือปนอยู่ในระดับ RNA มันจะเป็นหน่วยของยีนเข้าไปแล้วตรงนั้นครับเห็นไหมมันจะเข้าไปหายีนไปแล้วตรงนั้นลองดูสิเขาว่าอะมิโนแอซิดเนี่ยหรือว่ากรดอะมิโนเนี่ยครับเขาว่าก็โมเลกุลก็คือนะฮะ กรดอะมิโนคือโมเลกุลขนาดค่อนข้างเล็กประเภทหนึ่งสร้างจากอะตอมโอ้โหไปหาอะตอมเฉลยสร้างจากอะตอมของคาร์บอนของไนโตรเจนของไฮโดรเจนและของออกซิเจนเห็นไหมเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลุงพิพัฒน์อาภัยจากเบตงนะคะจากเบตงเหรอเชิญครับผมพัดบ้านพัดน้ำท่วมแล้วก็พัดลื่นก้นกระแทกพื้นแล้วพัดระบมไปหมดเลยค่ะคุณลุงอยากจะขอช่วยคุณลุงกำจัดความเจ็บความปวดไอ้พัดด้วยเขียวเป็นงูเขียวหางไหม้ไปเลยเหรอมันบอบช้ำเขียวเลยเหรอเขียวเป็นงูเขียวหางไหม้ไปแล้วเหรอค่ะพัดบ้านพัดน้ำท่วมแล้วพอน้ำลดแล้วพัดก็ลื่นขี้โคลนจ้ะแล้วพัดก็ก้นจ้ำเบ้าลงบนปูนแล้วพัดก็เจ็บข้างขวาไประบมไปหมดทั้งซีกเลยค่ะคุณลุงเข้าใจหมดแล้วไม่ต้องซ้ำเติมนะครับไม่ต้องซ้ำเข้าใจหมดแล้วอะไรเบตงมีน้ำท่วมด้วยเหรอเบตงนะฮะน้ำท่วมบ้านพักจ้ะบ้านพักอยู่ที่หลังโรงพักยาลมมันเป็นคลองจ้ะโอ้โหน้ำแหกคลองมาค่ะปริมาณเสียหายไป3ครั้งเลยท่วม3ครั้งและปีนี้โอ้ก็แปลว่าฝนตกหนักนะค่ะข้าวของก็ไปพอใช้ได้อยู่ค่ะเอาไม่ทันค่ะครั้งที่หนึ่งน้อยครั้งที่สองก็เพิ่มครั้งที่สามหนักกระไดบ้านพัดเก้าขั้นเหลือแค่ขั้นครึ่งอะค่ะบันไดนี่นะค่ะเหลือแค่ขั้นครึ่งบันไดเก้าขั้นเหลือค่ะกระไดปูนฟังแล้วเข้าใจหมดแล้วอย่าย้ำผมเป็นคนเข้าใจง่ายนะให้รู้ไว้ที่ผมย้อนไปเนี่ยอย่าไปคิดว่าผมไม่เข้าใจนะรู้ไหมที่ผมย้อนมาผมจะเป็นคนที่เข้าใจง่ายนะครับย้อนไปย้อนมาชวนคุยเฉยหรอกอ้าวหายยังทีเดียวปวดที่ว่าน่ะหายแล้วค่ะคุณลุงเฮ้ยจริงค่ะหายโดยที่ว่ากำลังคุยนั้นไอ้อะไรนี่คุณลุงชวนพักคุยพักหายเลยอ่ะหายเฉยเลยอ้าวจริงเหรอคนแล้วเฮ้ยค่ะค่ะคุณลุงเป็นไปได้ยังไงอ่ะพัดไม่ได้โกหกนะคะลองโกหกสิโกหกลุงเนี่ยลองดูสิไม่ค่ะไม่ใช่นะพัดพูดจริงนะคะนั่นน่ะสิลองโกหกลุงดูสิท้าให้โกหกด้วยถ้าอยากจะโกหกไม่ค่ะไม่ เรื่องจริงนะที่ตอนที่คุณลุง โอ้ยพี่ทหารขอบคุณค่ะลองเท้าความเดิมดูสิรู้จักลุงหงอกได้ยังไงรู้จะได้ค่ะได้ค่ะเผื่อว่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปคือคนที่อยู่หน้าจอเนี่ยไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านคนในเดี๋ยวนี้นะเอ้ยไอ้ผู้หญิงคนนี้มันหน้าม้าลุงมั้งแค่เลื่อนอย่าเพิ่งไปเงียบก่อนผมกำลังจะคุยกับคนที่อยู่หน้าจอทั่วไปเดี๋ยวนี้นะฝั่งคุณอยู่ไว้ก่อนนะครับค่ะมันจะเป็นไปได้ยังไงแค่ลื่นล้มที่ว่าเนี่ยนะก้นกระแทกพื้นพัดก็อดพูดไม่ได้อีกก็เรื่องจริงอะค่ะฟังก่อนเออ
ต้องตอบคำถามทีละคำเล่นๆดูนะฟังเถอะฟังลุงเนี่ยนะแค่ฟังคำพูดให้เข้าใจมันก็หายปวดคำอะไรเมื่อกี้เนี่ยนะมาจะเท้าความมาอีกทีนึงว่านะเอาเป็นว่านะคุยกันนิดหน่อยเองจากการล้มจากการลื่นล้มก้นกระแทกพื้นจนกระทั่งเขียวเจ็บปวดมาหลายวันนะอยู่ๆคุยกับลุงหน่อยเดียวหายไอ้คำอย่างนี้นะฮะเฮ้ยมันเป็นหน้าม้าลุงแง่ๆเลยคนทั่วๆไปจะคิดเช่นนั้นเพราะฉะนั้นป้องกันอย่าเพิ่งป้องกันป้องกันไม่ให้คนเหล่านั้นคิดอย่างที่ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงถือโอกาสเท่าความดูซิว่าเอ้าเริ่มต้นรู้จักลุงมาไงแบบไหนเอาเชิญครับทีเนี้ยเมื่อเดือนมีนาค่ะน้องคานค่ะชื่อบ้านเขาชื่อว่าน้องคานเข้ามาก็เป็นเพื่อนสามีพัดค่ะในทีนี้ก็พัดบอกว่าพัดอันกุ้มใจและเสียใจมากเลยเจ็บปวดในร่างกายสารพัดโรคไปหาคุณหมอก็ได้ยาเป็นครึ่งกระสอบอายคนก็อายแล้วก็น้องก็เอ่ยปากถามว่าตอนนี้ยังปวดไหมยังทรมานไหมบอกมากน้องก็ยิ้มแล้วก็หายไปประมาณอาทิตย์กว่าเขาก็กลับมาเขาเอาเบอร์โทรศัพท์เบอร์02มาให้แต่ตอนนั้นคุณลุงกำลังทำฝนอยู่แล้วก็พัดก็เลยโทรไปครั้งพัดตอนนั้นพัดยังไม่มีโทรศัพท์แบบสัมผัสจ้ะพัดโทรไปก็ไม่ได้รับแล้วพัดก็พอดีน้องเขาก็โทรเข้ามาว่าตอนนี้กำลังไลฟ์สดอยู่นะให้พัดโทรเข้าไปพัดโทรเข้าไปก็รู้สึกอยากจะเป็นน้องหนุ่มรับสักพักหนึ่งคุณลุงได้รับก็ตั้งแต่ต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนมีนาค่ะแล้วพัดก็ไม่เคยกินยาอีกเลยพัดก็กินน้ำเป็นยาสูดอากาศเข้าจมูกเป็นยาแล้วก็รับอากาศแล้วก็เต้นย่อขยายดูดอากาศวิ่งไปอยู่ที่แจ้งที่แดดค่ะแล้วก็กินอากาศจ้ะแล้วเอือพัดมีเยอะตอนนี้พัดน้ำหนักลดพัด106โลกว่าตอนนี้พัดเหลือ88จ้ะเรื่องจริงจะกล้าสาบานนะคุณลุงถ้าคุณลุงให้สาบานจะสาบานเดี๋ยวนี้106โลกว่าตอนนี้พัดช่างแล้วเมื่อวันคืนนี้เหลือ88กิโลจะโอ้ยพัดสวยขึ้นเลยโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นนะครับผิวพรรณพัดก็ไม่ยู่ยี่นะคะพัดผมก็จริงอ่ะน้ำหนักลงก็จริงแต่พัดเต่งตึงมากเลยมีแต่คนทักว่าทำไมพัดมีออร่าพัดบอกว่าพัดกินอากาศที่สูดของลุงหงอกแนะนำกับน้องไตเติ้ลแมนแนะนำพัดไม่ได้โม้นะพัดมีตัวมีสามีเป็นพยานได้พัดไม่ได้กินยาโรงพยาบาลเลยคนที่ใกล้ชิดพัดที่รู้ดีที่สุดคือคุณสามีจ้ะโอเคแต่ว่าคุณสามีนั้นเขาเข้าใจไงพัดก็เลยเกียดร่องคุณลุงได้โอเคเข้าใจแล้วนะคุณลุงกับน้องหนุ่มนั้นไม่รู้จะมีพระคุณกับพัดมากพัดที่ว่าที่ร้ายไม้ต่อแล้วพัดไม่รู้จะยังไงแล้วพัดกลับเป็นสาวขึ้นอีกครั้งเหมือนพัดมีพลังคุณลุงคะขอโทษนะคะคุณลุงครับพัดอยากพูดแต่พูดอ้อมๆหน่อยนะครับพัดอยากพูดว่าพลังสาวของพัดกลับมาจุดกลับมาค่ะอันแหน่ค่ะอันแหน่ขอโทษนะคะคุณลุงเข้าใจครับเข้าใจนั้นพัดอ้อมๆแล้วนะคะครับผมเข้าใจครับก็เนี่ยประสิทธิภาพแบบว่าเป็นสาวเลยคำนี้มีคนพูดกันหลายคนแล้วนะครับวันนี้ก็มีวันนี้เดี๋ยวเพิ่งไปฟังนะคะเข้าใจวันนี้เดี๋ยวจะฟังผมนิดนึงก่อนพอได้ยินเสียงผมปุ๊บหยุดพูดไว้ก่อนวันนี้ก็มีคนลักษณะเดียวกับทางฝั่งคนมาที่นี่เขาก็มารายงานเหมือนกันเอ้ย
มันเป็นไปได้ยังไงพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยมาเริ่มต้นจากการงับอากาศของไททันแมนเขาให้มันประกอบกันนะฮะสุดท้ายเขาก็มาบอกว่าหน้าตาเปล่งแบ่งใสปิ้งเลยนะทุกอย่างกลับคืนมาเลยเช่นนะทุกเดือนเมื่อเขื่อนพังเขาเขื่อนไม่พังมาตั้งหลายปีนะครับหลายปีนะ 4-5 ปีทีเดียวครับมาเจอประเภทอย่างนี้เขื่อนพังปืดเลยใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นกลับมามีอะไรอย่างที่คุณพูดเมื่อกี้นี่แหละประมาณนั้นนะครับก็เลยอ้อมๆเนาะก็ได้แบบที่ว่าแต่ป้าก็ขอโทษนะคะน้องครับน้องนมกับคุณลุงป้าขอโทษไม่เป็นไรเข้าใจได้พวกนี้นะเนี่ยเพราะสิ่งพวกนี้นะผมต้องบอกว่าให้อายุผมครบ100ปีก่อนจะเล่าให้ฟังหมดทุกเม็ดไม่ต้องออกครับก็ไม่รู้แล้วครับอยู่ไว้หายใจไว้สิโยมไม่ถึงหรอกค่ะไม่ถึงเพราะว่า55เลยช่วงนี้ทำไมมันจะไม่ถึงนี่อีกไม่กี่ปีลุงก็จะ100ปีเข้าไปแล้วนี่นี่มัน76เข้าไปแล้วเนาะจะมาก็จะได้ฟัง76 55เออนั่นล่ะจำไว้ล่ะก็คอยดูเอาล่ะกลับมาพูดมีคนพูดว่าพัดมันสาวขึ้นค่ะเออดีแล้วนะครับ50 55ปีเนี่ยคนลงมากว่า50 50กว่าปียังความเป็นสาวกลับคืนมามันก็โอ้โหไม่ธรรมดานะโอเคนะเอาล่ะกลับมาถึงเมื่อกี้นี้ที่เอาไปลื่นล้มหกไปเนี่ยมันเป็นมันเจ็บมันปวดมากี่วันแล้วนั่น4วันแล้วค่ะ4วันเพียงแค่พูดคุยกันเนี่ยมันหายได้พัดมาหายเดี๋ยวนี้พัดก็ลืมไปว่าหายได้ยังไงพัดก็ตกใจเหมือนกันนะฟังผมนิดนึงนะฮะเวลาผมชวนคุยเนี่ยผมบอกว่าอย่าไปคิดว่าผมไม่เข้าใจบางทีพูดมาประโยคเดียวผมก็เข้าใจแล้วล่ะนะไม่ต้องต่อเติมส่วนที่ผมเข้าใจปุ๊บที่ผมถามย้อนไปรูปแบบอื่นนะครับผมต้องการที่จะคือผมเข้าใจแล้วงี้ดีกว่าช่วยอะไรก็ช่วยได้ผมไปหักมุมไปรูปอื่นนะมันก็จะกลายเป็นรักษาไปในตัวแล้วก็ถามกลับคืนมาหายยังไหมครับใส่เข้าไปเรื่อยหายได้ยังเออนั่นแหละคำว่าหายได้ยังตรงนั้นนะผมทำมาที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับแค่คุยเนี่ยครับใจว่าพัดหายไปได้ยังไงพัดหายแล้วใช่ไหมไม่ได้ถามอะไรมากมายเลยหายยังแค่นี้นะใช่ไหมครับเพราะอะไรคือภาษามันเป็นรหัสอยู่ทีนี้ทางฝั่งผมเนี่ยจะเข้าใจเรื่องของรหัสของภาษานะทางในเรื่องราวของพระพุทธศาสนาก็จะมีบัญญัติเอาไว้ว่าเพราะว่าบุคคลที่ได้ปฏิสัมภิทา4เนี่ยเพียงแค่คุยกันเรื่องของภาษาความเข้าใจความหมายของภาษาแค่นั้นเองครับมันก็จะปลดล็อกให้เพราะฉะนั้นความเข้าใจมันถึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนะพอเข้าใจทางฝั่งคุณก็ดีเข้าใจในการเล่าเรื่องราวของตัวเองส่วนทางฝั่งผมก็เข้าใจทุกๆคำที่เล่าเห็นไหมครับแต่พอเราหยุดหักมุมปุ๊บหายยังเนี่ยใช่ไหมมันจะไปปลดล็อกแค่ภาษาเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นภาษาลุงเนี่ยมันคิกก๊อกคิกก๊อกเนี่ยเพราะฉะนั้นภาษาลุงคิกก๊อกคิกก๊อกนี่แหละครับคนไหนจับรหัสได้คนนั้นจะได้เลยนะครับบางทีเอาแค่ประโยคเดียวแค่คำเดียวความเดียวบางทีถึงขั้นเป็นคาถาประจำตัวได้เลยนะครับประมาณนั้นนะครับถือโอกาสเล่าให้ฟังอย่างนี้และจะกลายเป็นว่าขี้คุยยังเกินไปนะครับนะโอเคก็ถือว่ายินดีด้วยพ่อพระคุณแม่พระคุณของลุงหงอกค่ะครับผมก็ยินดีเพราะว่าแค่คุยกันแค่นี้เรื่องความเจ็บปวดมา 3-4 วันก็หายวึกปักทันทีคำพูดอย่างนี้แหละฮะไม่มีใครรับได้หรอกยกเว้นเจ้าตัวจริงๆเพราะจึงถือโอกาสทำเข้าใจกับท่านอยู่หน้าจอที่เคารพด้วยทุกครั้งไปประมาณนั้นครับนี่ก็คือสิ่งหนึ่งนะครับผมก็พยายามบอกว่าอย่าเชื่อลุงหงอกเสมอมาภายใต้เงื่อนไขความไม่เชื่อนั้นลองคิดดูสิลองฟังดูหน่อยนึงอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจเพราะมันเป็นภาษาใหม่มันเป็นของใหม่เป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ก็พูดจังคำเนี่ยนะก็ขอให้คนไหนรับได้ก็ถือว่าเป็นคุณลุงพูดว่ากินน้ำเป็นยาสักคำนะคะคุณลุงพูดก่อนน้ำทุกหยดเป็นยาสาธุนั่นนะเห็นไหมอากาศเป็นยาน้ำทุกหยดเป็นยาพืชและผลไม้เป็นยา
พืชและผลไม้เป็นยากุ้ง หมูหมากาไก่สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกุ้งหอยปูปลารวมทั้งเขียดจนาและดักแด้ล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นภาษาลุงนี่จำให้มันเถอะแล้วมันจะเป็นยารักษาตัวเราที่ไหนครับส่วนคนที่เขาบอกว่าเป็นยาเช่นเคมีลุงบอกว่าเป็นพิษหมดมันกลับขั้วโลกเลยครับเนี่ยใช่ไหมครับก็ลองเอาหลักนี้มาพิจารณาดูว่าเทศประการใดจิตประการใดก็จะรู้เองอย่างเช่นคุณก็เป็นคนหนึ่งบริโภคยาจนทั้งไปอย่างที่ว่าน่ะทีนี้ไม่กินยาสักหน่อยเดียวเลยเบื่อมากเลยไม่เบื่อเลยใช่ไหมมันก็เห็นได้ชัดเจนอย่างนี้เป็นต้นนะอ่ะแล้วก็คุยกันยังไม่เคยเห็นหน้าค่าตากันคุยกันแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะรักและเคารพอย่างยิ่งนะคะคุณลุงครับด้วยความยินดีทุกคนทุกท่านด้วยที่ได้ยินเสียงกระมังตกจากที่สูงทั้งคู่คุยกันอยู่ขณะนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับนั่นอาการปวดบอกแล้วไปนะง่ายบอกถอดท้าไปเมื่อกี้เนี่ยกลับมาเลยคนที่ไม่เข้าใจโอ้ยสองคนนี่มันเป็นหน้าม้ากันเงี้ยเอาเบอร์โทรศัพท์มีให้อยู่แล้วไม่ใช่หน้าจอนะครับคนไหนเจ็บปวดรวดร้าวก็เชิญจับพัทยาใสเมื่อกี้ลุงก็เปิดไปแล้ว